ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่มากครับโอ้โหสุดยอดตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยตัวก้อยห้ามรุดนะเออเฮ้ยมาเข้ามาตัวนี้ครับบาดสาใจมากเลยพอใครต้องครับสุดยอดโอ้โหนี่ก้านี่ครับอืมสุดยอดเลยเอาแกออกสวัสดีครับโรยบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับลุงเด่นมีเมนูมานำเสนอนะเป็นคลิปต้องดูคลิปก่อนหน้าที่ผมไปจับเป็นจอมมาครับเนี่ยครับต้มยำปลากดปลาแม่น้ำดูไข่ทั้งนั้นนะดูนี่โอ้โหครับไข่เรือตัวปลาน้องไข่เนาะไข่ครับผมไข่เนี่ยเราดูครับดูผลงานวันนี้ครับโอ้โหต้มยำครับสุดยอดใส่พริกขี้หนูสวนแล้วก็เอาพริกแห้งโรยกับใส่หม้อไฟเสิร์ฟแล้วก็สดทอดๆนะสุดยอดนะครับเดี๋ยวเจอกันชำแรกปลาแป๊บนึงเราจะได้ชิมเมนูเหลามากเพราะว่าไปหามาเองต้องรอติดตามครับโอเคคือแป๊บนึงจัดการเลยเออต้องเงินนักเรียนเนี่ยแหละเออตัวแรกจัดการเลยเงินเปลี่ยนคนครัวผ่องจะได้เซอร์สาวๆสนใจเนาะโอ้ไหนน้องปลาต้องมันก่อนเหรออยู่น้องปลาพอมันไข่ก่อนป่ะเออมันไข่ก่อนป่ะเออปลาเองเลยให้หาหนอมเป็นไข่หรือมันเป็นอย่างไรไม่ทราบนะโอ้โหเนี่ยครับนี่ครับต้องแรงผมต้องแรงโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ไข่อยู่ในผมครับไข่อยู่ในนี่ครับนี่นะโอ้สุดยอดอ่ะจัดเลยมันต้องแรงงั้นนะแรงอย่างครับเอากระเพาะมันออกมาอาจจะตลกไปหน่อยหนึ่งคลิปนี้นะเอากระเพาะมันออกมาเออก็ปาดทิ้งเลยน่ะปูปลาจะไปกินปลาบ่ท่อบ่ท่อทิ้งเหนือแต่ว่าปาดออกมาท่อนึงจะกินกับพ่อนี่แหละยกไส้กันมาโอ้นี่ครับมีนูนเหลาแต้ๆนี่นะมันกินปลาเข้าไปนะอยู่บ่ท่อทิ้งเอามันใส่นี่ก่อนใส่นี่ใส่นี่อ่ะผมมึงกินยังไงนี่อ่ะเราซับเลยถ้าเป็นชิ้นๆมีคมพอดีก็ปุ๊บเนี่ยจับเลยจับเลยเนี่ย2ข้างอ่ะเก็บด้วยเนอะปั๊กตีนี่มาออกเลยนะไอ้เด็กก็หรอนี่ครับเล่มหลวงๆเลยครับมีนั่นก็มีนั่นก็คมมีดมีเอามีดเล่มหลวงๆวะมันอยู่ไหนแค่เอาไปเติมมันตึงเข้าตัดเลยถ้าซื่อๆต้มยำหม้อไฟนะสูตรโรงเรียนนี่ครับแล้วก็ใส่ใบกะเพรานะเจียวก็เดี๋ยวต้องรอชิมพาหัวเนี่ยพริกดีเออบ่ต้องพาได้ก็ได้มันจะมีดมาแปะหั่นเป็นชิ้นพอดีครับใครนะเอาลุ่มหน่อยเออวันนี้ขอตอนเดียวเนี่ยพอนี่นี่ปลาเสียมหมดวันนี้โรงเรียนขอตอนเดียวเนี่ยพอแล้วครับคลิปนี้นะทำรุ่นนี้มีเอฟตัวไหนวะอยู่โชว์หน่อยเหรอนี่โชว์นะครับว่ามันไข่ปะไข่ก็พริกไม่กลับมันป่านี้เนี่ยไปเร็วเนี่ยนี่ครับโอ้โหโอเควางกันตรงนั้นน่ะเก็บไปเลยเนี่ยครับสับไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดหางมันทิ้งฮะมาโยตัดเออเอออ่ะต้องใช้เปลี่ยนมีดหน่อยตัดปลายหางมันทิ้งฮะเออวางมีดหน่อยวางมือหน่อยปลายกันล่าเลยเอาต้องเข้ากบเออพอละครับนี่อยู่หัวแป๊บนึงครับตัวนี้กับใครเหมือนกันนะเนี่ยเนาะกำมีดิ่มกำเปิงแหงรูปบางระจันเนี่ยตกมาบางระจันสัตว์ตรงไปเจอกุ้งสีอยู่ที่ยาตัดเลยดูขัวแป๊บนึงผมจะไปเตรียมคาว่าไปหาคาตะไคร้มาไปมะกรูดมาเราจะต้มยำเดี๋ยวจีพริกแห้งใส่ตัวนี่คาตะไคร้เกลือโอ้โหเท่าไหร่นี่ครับโอ้ลุงเรนจองเนอร์ลุงเรนจองครับนี่ครับนี่ครับถ้าจ้าหน่อยปาโตสุดยอดไข่ปลากดต้องถ่ายต้องรอติดตามคลิปหน้านะครับคลิปก่อนหน้านี่ตอนที่ทำตอนนี้ไปตกมาโอเคเลยสุดยอดเลยครับมันรับรองมันมีตึงตกหน้ามีตึงคล้องตกหน้าให้อยู่ครัวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมไปหาพักหาอุปกรณ์มารอแล้วก็ตั้งแก้มทำง่ายๆนี่เดียวเองครับแล้วก็หวานมากเนี่ยสุดนี่นะครับรอติดตามนะครับครับผมโอ้นี่ครับวันนี้เราจะใช้ต้มยำปลากดนะครับแต่ว่าผมจะใช้มะนาวแป้นนะนี่ครับใช้มะนาวแป้นนี่มันจะอร่อยมากมันจะได้ความหอมแล้วก็เดี๋ยวปลาไปเก็บพักครับครับผมนี่ครับสู้ทุกเนนผมเคยไปชิมที่ไหนน่าจะมัน
ผมเคยไปชิมมาครับเปิดใส่ใบกะเพราเชื่อผมนะครับว่ามันอร่อยแต่ต้องเป็นใส่เสิร์ฟในหม้อไฟนะครับถ้าต้มใส่หม้อก็อาจจะอร่อยน้อยกว่าเสิร์ฟในหม้อไฟนะครับวันนี้ใจกับขอใช้กะเพราบ้านนะครับใบน้อยๆนะครับแต่ให้ความหอมเบลอรสมากมันจะได้ความชาของใบกะเพราแล้วก็ผมจะใส่พริกขี้หนูสวนตุ๊บแล้วก็พริกแห้งย่างไฟมีหลายคลิปนะครับแต่ว่าวันนี้จะขึ้นดูแบบหลายรายการเนาะนี่ครับใช้เวลาเก็บแป๊บนึงครับใบกะเพราผัดกะเพราเขาทำผัดกะเพราเนื้อผัดกะเพราหมูนะครับใช้กะเพราบ้านๆเขาเนี่ยนะครับมันจะได้อรรถรสมากเลยครับขอตัวเก็บใบกะเพราแป๊บนึงครับเก็บสุดยอดเลยครับเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวตะไคร้ก็มีตรงนี้แหละครับขอตัวเก็บแป๊บนึงครับครับโอ้โหนี่เนื้อปลากดสุดยอดเลยครับครับเดี๋ยวเขาก็มาซับขาตะไคร้ไปรอแล้วก็ต้มน้ำเดือดๆนะครับรอขาตะไคร้ซับรอเลยอยู่ครับโอ้มันเปิงได้แล้วเนี่ยมันเหมือนทรงผมนี่มาทรงผมจี้นี่มานี่ฮะมาจากบางระจันของแต่แล้วนี่สั่งตรงมาจากอยุธยามาจากกรุงศรีอยุธยาเลยวะเนี่ยกากามีดกระเปิงแล้วเนี่ยนายอย่างก็มันจะได้ขนมต้มก่อนนะนายอย่างนั้นนายไอ้นายจันนดเขี้ยวซับไปเลยๆครับเดี๋ยวเขาก็รอแล้วก็ล่างหม้อมาเขาใส่เขาจะเสิร์ฟพร้อมหม้อไฟนะครับเดี๋ยวเขาก็ขอนี่ตะไคร้มานะครับใบมะกรูดมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ตั้งหม้อเลยหม้อแข็งตั้งเลยละซับกับตะไคร้เลยซับตะไคร้หั่นเป็นชิ้นเฉียงๆนะวันนี้โรงเรียนก็ไปล่ามันเต็มตีขอใจเขาอย่างเดียววันนี้ได้งูห่มตัวสวัสดีครับมันต้องชาวจันเนี่ยหาเสียงเสียงเสียงเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่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 เนี่ยไอ้บอกยาวยาวยาวหน่อยเออถ้าสมผมสมัยตะก้อทำห้องเรียบเนาะมันลุงอันนั้นที่อย่างว่าในหนังสือพิมพ์มันแหละจริงไหมคือมันใจพัดตองไงแนวน้ำเยอะก็น้ำพอดีหน่อยไม่ต้องน้ำเยอะเกินเลยหรอกน้ำเยอะไปก่อนก็ไม่เยอะก็ต้องเปล่าวันนี้นะเพื่อเอาไปสดโอเคตั้งแก๊สเดือดแล้วก็เอาเกลือเป็นลักครับรอติดตามนะครับโอเคครับนี่ครับน้ำเริ่มจะเดือดแล้วหนึ่งก็ต้องดูน้ำแป๊บนึงน้ำเดือดพอน้ำเดือดเราก็ใส่ไปเลยขาตะไคร้หอมหัวใหญ่ใส่ไปเลยครับรอมันเดือดปึ๊บรอมันเดือดแป๊บนึงก่อนทำเดือดจัดๆรอเดือดจัดๆรอใส่เกลือเกลือเป็นหลักใส่เกลือเป็นหลักครับเดือดจัดๆเนี่ยเดี๋ยวหั่นมันท้องนี้หน่อยเออพร้อมเดือดจัดๆเขาก็จะเอาฝาที่เขาเตรียมไว้เนี่ยฝากดในสดๆเลยเห็นไหมเมนูนี้ไผ่ได้กี่นี่สุดยอดเลยครับต้องรอให้มันเดือดจัดๆก่อนถ้าใส่แล้วก็ต้องไปกลนเดี๋ยวมันจะขาวครับพอมันซุกมาเดี๋ยวเขาก็เติมน้ำมะนาวเติมน้ำปลานิดนึงเราใส่หม้อไฟพอใส่หม้อไฟเสร็จก็ทุบพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนนะไปเอาพริกจินดาพริกที่ฝ้ามันเหม็นเขียวพริกขี้หนูสวนมันจะบ่เหม็นเขียวมันจะหอมครับแล้วก็พริกแห้งย่างหอมยีๆใส่ในหม้อไฟเดือดๆสดน้ำฮ้อนๆอร่อยหน่อยถ้าผมไม่ได้ไปเองผมเจอในผมก็ซื้อตลอดนะไปตากดนะครับเดือดจัดๆดูมันจะเข้าใส่เลยครับเนาะใส่ไปเลยครับทุกจอดโอ้หัวปลาไม่ได้ซับมันเป็นหยังผมจ้องปีนเดียวนะทีมมีใครทั้งนักครับเรามันเดือดกันเดี๋ยวติดตามครับครับนี่ครับเดือดจัดๆเลยครับเขาก็ผมใส่ใบมะกรูดเพิ่มไปรอให้มันสดฮ้อนๆรอมันสุกๆครับเดี๋ยวเขาจะปรุงเกลือน้ำปลาผงชูรสนะครับพอมันสุกนี่ก็ถือว่าแก้เกลือผสมนะครับสุกกับยกใส่หม้อไฟนะครับแล้วผมก็จะไปปรุงในหม้อไฟเอามันจะอร่อยกว่านะครับต้องรอติดตามนะครับนี่เดือดจัดแล้วครับไปได้แล้วครับได้ตีนะครับเดี๋ยวรอทานเขากั้มนะครับต้มปลาได้สุกละรอวันนี้มันจะกินกับทานสมอกินกับเอเวลากินหม้อไฟเราต้นใส่ทานนะครับมันจะสดชื่นเวลาเขาสุกมันครับมันจะใส่พริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนอย่างเดียวเนื้ออย่างเงินมะนาวครับพริกขี้หนูสวนบีบมะนาวแป้นใส่ครับแล้วก็พริกแห้งเขาไปยีใส่ในหม้อไฟเหมือนกันปัดสดกั้มนี่สุดยอดครับให้หม้อไฟเดียมมาดอนแล้วครับเดี๋ยวก่อนจะใจทานยอดไปเลยครับรอที่ติดตามครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวแดดให้ไผ่เอานี่ใส่ห้อนแล้วก็ไผ่ป่ะเดี๋ยวเราพอแล้วห้อนก่อน
เอาแบบเอาแบบมันกล้าๆหน่อยทานกีบแบบนี้นะเอ้ากีบมาแล้วห้องไหนยังอันนี้ได้แบบเดี๋ยวมันดับเนี่ยมันหั่นกับมันเนี่ยเอี้ยนนี่อุ้ยกับเดียวดับเห็นอ่ะเอาแล้วพอเลยแต่ทีเนี้ยทีละเนาะทีละใส่เลยใส่บนครับนี่ใส่ลงไปปองเลยไปกินต้มยำหัวปลากระพงพวกนี้เนาะหม้อไฟนะครับใช้แค่หลอกใครกับใครฮะใส่บนน่ะใส่บนน่ะใส่ใส่หลุมกับใส่ถ้าจะขึ้นห้อนเร็วน่ะใส่หลุมตัวเองได้ใส่วงหนอกกันนี่ใส่ทั้งใส่ทั้งวงในวงน่ะชุบอะไรนี่ครับก็กูจะไอ้เดนมีอันนั้นเด็กอ่ะไอ้แอลกอฮอล์แห้งบ่ได้เอามาตัวไอ้ดีทานชุบมันนั่นแอลกอฮอล์แห้งโอ้นี่มีแอลกอฮอล์แห้งเอาแอลกอฮอล์สดบ่ไหนอ๋อเออเดี๋ยวใส่กันเนาะเราเอาแอลกอฮอล์สดใส่เรามาดับอ่ะเออดับดับอยู่ดับอยู่ขึ้นมันดับกับเนียวยุบสำลีเหรอครับจะดับบ่แล้วครับเออเอาละเจ็ดเลยพยายามเจ็ดขี้เถ้าเนี่ยไม่ที่ชูก็เจ็ดขี้เถ้าแป๊บนึงนะครับแล้วก็ตักหม้อตักอย่างนี้ก็แกงเขาใส่ได้เลยครับตักเลยนี่ครับโอ้นี่ตอดของลุงเดนแล้วเน้อนะกลับเลยกลับหน่อยเดี๋ยวจะวางบนเขียงนี่แหละครับลักษณะของน้ำต้มมันจะใสๆแบบนี้เพราะเขายังไม่ได้ปรุงในกรณีดีไซน์หม้อไฟนะครับถ้ามาใส่หม้อไฟก็ไม่ต้องอู้เนื้อปลากรด3ตีนนี่ก็สุดยอดแล้วหัวใส่เลยชุบใส่หัวไปเลยชุบอันนี้กันนิทาครับนี่กันนิทาครับพอละเอาน้ำใส่เลยนี่นี่เอาน้ำเทใส่เลยละยกหม้อแข็งใส่เลยมาท่องเทให้ร่นหน่อยเพราะมันบ่ได้พี่มันได้กันฮ้อนฮ้อนไงใช้เวลาตักแป๊บนึงครับเอาเคี่ยหม้อนี่ประมาณ 3-400 มันละพ่อปลาสดขนาดนี้ครับเดี๋ยวคั่วมีรอกำเนิดกำเดียวกันชุบพอแล้วครับนี่เขาก็ตามโดยพี่ขี้หนูสวนไปยิบพี่ขี้หนูสวนซะเลยเดี๋ยววันละเอาวางหมดเลยนะนี่ครับนี่จนกระเดียงเนาะพี่ขี้หนูสวนทรายใบกะเพราทรายใบกะเพราสำคัญพอรับพี่ขี้หนูสวนพอใส่หน่อยๆใส่รอบเลยครับยีพริกแห้งใส่ต้องรอให้มันเดือดก่อนเลยมันน้ำซุปมันถึงจะออกมันถึงจะอร่อยนะครับไม่ต้องใส่หมดเลยพี่ยีใส่เป็นตีไปครับแล้วก็บีบมะนาวแป้นใส่เนี่ยอันอย่างมันจะอร่อยประมาณนี้ครับชุบบีบมะนาวใส่เลยโอ้โหกินนี่2แกน5กิ4กิ5กิไปเลยเปรี้ยวๆเดี๋ยวเติมน้ำปลาไปหน่อยครับอุ้ยนี่บอกให้ช่วยปลาตัวน้ำปลามันบีบใส่มันกำกับเป็นอันเสร็จเมื่อกี้นะครับพร้อมสดเลยน้ำปลาไปไหนมัดมาครับโอ้หม้อไฟหอมไฟลองก้นนะไฟเดี๋ยวพ่อมันชิมด้วยเนอะนี่มันไฟชิมว้าตัวเนี้ยมันอย่างแน่มันแบบนี้รสชาติเป็นยังไงไพเกอร์กินก็แบบนี้บ้านหอมต้มยังเนาะเกยกันแกงเมียงแกงส้มๆเออแกงเมียงมาใส่ข้าวมิ้นใส่อย่างตัวอย่างใส่ผลไม้ว่ะโอ้โหเนื้อมันแน่นขนาดเลยครับมันติดน้อยได้ป่ะเยี่ยมครับยูยูมันต้องอู้คำจริงนะเฮ้ยอร่อยแท้ก็อร่อยจริงจริงนี่นี่ยูจัดเลยยูปลาตัวขี้ยาวใส่ปลาแก้มเลยนะสังมูนเดี๋ยวมันจะปรุงขึ้นหน่อยจิ้ม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 เนี่ยบ้านหอถ้าแบบต้มยำมันเนี่ยแต่ต้องมีหม้อไฟนะห้อนเบาห้อนมาเลยห้อนมากไม่เอาผมรสชาติโอเคครับผมมันจะออกจะได้ห้องรสชาติมันเปรี้ยวกลมกล่อมจากเนื้อปลาอย่าหอมสมุนไพรหอมสมุนไพรเขานี่ครับมันจะกินไม่ได้เลยกระเพราเลยครับผมกับไผ่กระเพราเนี่ยไฟห้อนอยู่นะที่จริงบางคนจะบอกมันน่าจะเข้ากันไผ่กระเพราเนี่ยไผ่วันไม่ได้ห้องมันจะเหมือนดับมันจะมีกินข้าวเลยนะถ้าใส่ไปกระเพรานะครับบางคนจะบอกมาเปิ้งนะแต่ลองทำดูครับแต่ต้องเด่นว่าใบกะเพราเนี่ยต้องใส่หม้อไฟนะนี่ครับดูน้ำซุปมันครับสดแบบห้อนๆนี่มีครับโอ้โหมีหลายเมนูเนอร์คลิปก่อนหน้าครับยำงูเนี่ยกล้องตัวนี้มันถ่ายสวยกว่านะครับยำงูนี่ครับยำงูสุดยอดนะครับ
ปพร้อมชิมกันเลยครับหมูเฮาไปครับเรียนต้องขอชิมเอาไปชิมตัวน้อยนะข้อแข็งเยอะแยะขดไอตอนนี้อู้ก็ยูไปแล้วทำสัญญาทำพินัยกรรมกันไปแล้วไข่เต็มซองครับมาตัวไข่ปลาคดห่อนห่อนนี่ครับเดี๋ยวคุณดูชุบทุกต้นว่ะชัดชานะชุบโอ้โหนี่ครับมาจิ้มเลยไปแล้วครับไปไปแล้วครับขอบคุณจ่ายไปเนิ่มครับงอมเหลือไปต้องจบที่ไปต้องพริกแห้งกับพริกขี้หนูเนี่ยสวนในไทยด้วยกันโอ้โหลงหอมเนี่ยมอดได้อยู่มานั่งกินไหมอยู่มานั่งมานั่งได้ไหมนั่งเนี่ยนั่งอยู่โอ้ครับต้องดังสายปากกดนะเจอพี่ขนูส่วนเข้าไปเจอระเบิดครับเจ้าเพชรเจอมันหอมมากพี่ขนูส่วนนี้มันจะหอมแบบนี้นะครับนะแล้วเขาเจออะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คลิปต้มป่าเลยขอจิ้มยำงูพอยำงูครับขมผมดำหวานเลยคุ้มหวานด้วยครับเดี๋ยวเก่งเยอะขึ้นเรื่องหวานก็ไปมีกูสมกันสุดยอดหวานอร่อยมากเลยครับต่อครับคลิปปากกดนี่เพื่อนๆไปดูย้อนหลังได้เนี่ยคลิปตอนผมไปตกปากกดด้วยกำมือนะครับในกระแปะหลายคนก็ไปน้องบ่าวครับเซียนไผ่ปากกดร้อยหลวงตัวใหญ่ไข่นักสุดยอดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พวกป้าสังสรรค์คุยกันไปอู้กันไปเรื่อยๆก่อนนะครับใครเข้ามาดูแม่งก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวนะครับถ้าชอบก็กดติดตามแล้วก็กดละครั้งด้วยเพื่อจะรับการแจ้งเตือนจากผมทุกครั้งที่ผมออกคลิปลงนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดยอดครับ